6. บริษัท CPF ผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโรงงานแปรรูปเนื้อไก่มีนบุรีดำเนินธุรกิจแปรรูปเนื้อไก่สดจำหน่ายภายในประเทศมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมั่นคงสม่ำเสมอเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้มาตรฐานสากลกระตุ้นจิตสำนึกทั้งพนักงานและลูกค้าของบริษัทผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆฝึกอบรมทัศนศึกษานอกสถานที่ในกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับการทำงานสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาตรการอนุรักษ์พลังงานอาทิการนำน้ำเย็นทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ปรับปรุงระบบแวคคัมปั๊มเป็นแบบรวมศูนย์การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ของเครื่องสูบน้ำส่งผลให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า14ล้านบาท